สวัสดีค่ะจอร์นบีเกสตาค่ะตุ๊กตาเกสตาค่ะฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่รายการนั่งเขียนโชว์โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเปิดสัปดาห์กันมาแน่นอนว่ามาเจอเรา2คนวันนี้หน้าเปลี่ยนวันนี้ก็หน้าเปลี่ยนอีกแล้วยังไงเป็นตัวตายตัวแทนเหมือนเดิมไปไหนมาทำอะไรไงบ้างเสาร์อาทิตย์เล่าสิติดธุระกับที่บ้านก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวบ้างแล้วก็เคลียร์งานต่างๆที่เราจะต้องทำสะสางกันไปใช่สะสางกันไปเหมือนไม่ได้หยุดอ่ะจริงๆไม่ได้หยุดจริงๆเหมือนไม่ได้หยุดก็เช่นกันไงเพราะว่าเกสต์ของเราก็คือมันไม่มีวันหยุดนะเออใช่เพราะเราต้องอัปเดตข่าวสารไปตามกันมาหมดเลยแล้วน้องเบียร์คะเห็นวันนี้มาในลุคบ่อยๆต้นขาแน่นมากจริงๆไปทำอะไรมาต้นขาแน่นมากเพราะว่าเราไปซ้อมวิ่งมาเบียร์นะใช่เพราะว่าตอนนี้คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่วิ่งคือเอามากเอาใช่เอาออกไปเลย ไม่หรอกก็คือว่าซ้อมวิ่งเนี่ยส่วนตัวด้วยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นนี่แต่ว่าที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือเราไปร่วมไงไปร่วมรับพี่ตูนไงเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเออเอาทำไมไหนๆเราซ้อมวิ่งแล้วทำไมเราไม่วิ่งเราซ้อมวิ่งเสาร์อาทิตย์กลางวันเรียบร้อยฟิตให้ร่างกายแข็งแรงแล้วบอกว่าพี่ตูนจะเข้ามาไงเข้ามากรุงเทพเมื่อวานเราก็เลยทำการไปรับพี่ตูนเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไปเก็บข่าวมาฝากคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศมาฝากด้วยทำงานดีเลิศค่ะคุณต้องมานะก็ไปเก็บข่าวมาฝากกันนะคะสำหรับโครงการดีๆ9คนละ9ใช่อย่างที่เราทราบกันเนาะว่าพี่ตูนเนี่ยนางก็เป็นตอนนี้เขาเรียกเป็นขวัญใจมหาชนของคนไทยไปแล้วอะจริงๆนะคือนอกจากเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วนะร้องเพลงก็ดีนิสัยก็ดีสุดๆนี่แบบในเรื่องของการกุศลเนี่ยพี่ตูนเขาแบบทำอย่างต่อเนื่องมากจริงๆอย่างครั้งที่แล้วก็ทำไปแล้วหนึ่งคราวนี้เป็นโครงการที่ใหญ่มากนะเพิ่มระยะทางรวมไปถึงเขาเรียกว่าเงินบริจาคเงินสมทบทุนต่างๆก็เพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดเลยพี่คิดดูจากเบตงก็คือทางใต้ของเราไปนู่นเลยแม่สายอุ้ยใต้จดเหนือเลยเด้อใช่แล้วคือณตอนนี้เนี่ยก็คือด้วยโครงการเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ประมาณวันที่1พฤศจิกายนใช่ซึ่งตอนนี้นะคะเมื่อวานอัปเดตล่าสุดคือวันอาทิตย์ที่3ก็คือถึงกรุงเทพว่ากันว่าก็เหมือนครึ่งทางแหละ 1,200 กมอุ้ยเอาจริงๆนะแค่กิโลเดียวตายมั้ยคือด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สุขภาพร่างกายไม่เท่าไหร่แต่หัวใจที่มันแข็งแกร่งและแข็งแรงไงใช่คือบุกกันมาเลยอ่ะใช่อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนละกันเนาะสำหรับเมื่อวานเนี่ยก็เข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็มีการรับมอบเงินด้วยอันนี้คือแบบดีใจมากๆคือระหว่างทางก็มีคนที่บริจาคกันอยู่แล้วเนาะแต่เมื่อวานเนี่ยอัปเดตว่าจากทางที่ King Power ก็ว่ามีการมอบเงิน53ล้านนะตอนแรกอ่ะ53ล้านใช่แล้วก็แต่ว่ามีการหน่วยงานต่างๆสมทบทุนนั่นนี่นู่นนี่นู่นนี่รวมเป็นประมาณ89ล้านแล้วก็ว่าเยอะแล้วนะเกือบ100ล้านแล้วว่าใช่แต่ด้วยความที่อาจจะมองเรื่องเลขสวยด้วยความแบบพอดึงพอดีด้วยอะไรด้วยน้ำใจใส่เข้าไปอีกเป็น100ล้านบาทอุ้ยดีใจกับพี่ตูนด้วยนะคะคือตอนนี้อัปเดตว่าประมาณ500ล้านแล้วนะ500แล้วหรอบวกกันมาเนี่ยบวกกันมาตั้งแต่เบตงเย็นขึ้นมาตอนนี้คือเป้าหมายเนี่ยอยากจะได้สักประมาณ700ล้านใช่ไหมเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้นะคะมาช่วยเหลือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือวงการแพทย์ของบ้านเรานี่แหละนะก็ทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยถึงน่าจะประมาณโอ้โหเกือบ5ทุ่มเที่ยงคืนได้นะตอนแรกเขาเหมือนเขาว่าเขาจะถึงประมาณเกือบ3ทุ่มแต่ว่าก็จะต้องมีเลยมีบ้างก็ต้องสงสารพี่ตูนด้วยนะคะเพราะว่าเขาเองก็เจ็บนู่นก็เลยคิดว่าบางท่านอาจจะรอไม่ไหวอาจจะต้องตื่นมาทำงานไปมหาวิทยาลัยนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบพักผ่อนไปก่อนแล้วเราก็เลยเก็บภาพมาฝากบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยเนาะไปชมกันดีกว่านะคะว่าภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงรวมไปถึงการสัมภาษณ์พี่ตูนด้วยค่ะค่ะไปชมกันเลยจ้าขอบคุณคนไทยทุกคนที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่บางคนอยู่ต่างประเทศที่ร่วมด้วยช่วยกันกับโครงการ9คนละ9ในตอนนี้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเงินบริจาคมาไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลที่ทำงานหนักอยู่ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศหรือแม้แต่การลุกขึ้นมาหยิบรองเท้าคู่โปรดออกไปออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่ดีจุดประสงค์ของโครงการ9คนละ9เนี่ยไม่ได้แค่ต้องการเงินบริจาคอย่างเดียวอีก2จุดประสงค์ที่สำคัญเราอยากจะให้กำลังใจคุณหมอคุณพยาบาลที่ทำงานอย่างหนักอยู่ทั่วประเทศวินาทีที่เรายืนคุยกันบนเวทีตอนนี้
คุณหมอคุณพยาบาลก็ยังทำงานอยู่บางคนควงเวรซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อรักษาชีวิตคนในครอบครัวเราคนที่เรารักสิ่งที่ผมคิดว่ามันอยู่ไม่ว่าเครื่องมือการแพทย์จะพร้อมหรือไม่พร้อมจะขาดหรือไม่ขาดแต่สุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกำลังใจพี่ว่านะแต่พี่ยังไม่ฟิตร่างกายแล้วอยากไปวิ่งข้างๆพี่ตูนบ้างอะเผื่อบางทีไขมันก็จะลงด้วยพี่ไม่ใช่ก้อยรัชวินนะคะอ้าวทำไมพี่วิ่งทางเขาได้ยังไงเขามีหวานใจคอยซัพพอร์ตกำลังจงกำลังใจดูแลถึงที่ถึงคุณไม่ใช่คุณก้อยรัชวินเลี้ยงเขาได้ยังไงไปวิ่งข้างๆตากล้องก็ได้เอาสักนิดนึงก็ยังดีเอาสักนิดนึงก็ยังดีเอออ่ะก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ตูนก็คือหยุดวิ่งก่อนพักก่อนแล้วก็เดี๋ยววิ่งอีกทีนึงก็คือวันพรุ่งนี้วันที่5นะคะก็ยังอยู่ในกรุงเทพเรานี่แหละก็ติดตามได้สำหรับแฟนคลับพี่ตูนเองนะคะรวมไปถึงประชาชนคนไทยคนไหนที่อยากจะมีเขาเรียกว่าส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการร่วมบุญในครั้งนี้ก็สามารถที่จะไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้ได้แต่ขอย้ำนิดนึงคือเขาเรียกอะไรนะคือคนเราทุกคนอะเวลาที่เจอฮีโร่หรือว่าเจอคนเขาใช่จะถ่ายรูปเซลฟี่หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันมันก็จะดีแล้วสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ตูนด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะวิ่งให้ไปถึงแม่สายแล้วก็ตามได้เงินตามที่เขาเรียกว่าอะไรนะคิดไว้สนใจไว้ว่าอยากจะช่วยบ้านเมืองเรานะก็ขอให้เต็มที่แล้วกันนะคะค่ะไปที่1ฮีโร่ของเราแล้วมาที่หนุ่มหล่อของพี่บ้างดีกว่าก็แว่วๆมาว่าก็อีกสักพักก็จะเป็นแฟนพี่ก็กินเด็กบ้างอะไรบ้างไงอยากเป็นอมตะอยากเป็นอมตะอะไรอย่างงี้กลับมากับหนุ่มหล่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็น้องต่อธนพงศ์อ๋อหนุ่มต่อใช่ปกติเนี่ยเขาจะมีแบบว่าจัดแฟนมีตติ้งตลอดถูกป่ะแต่ปีเนี้ยเหมือนว่าแฟนมีตติ้งจะเลื่อนเหมือนเลื่อนไปเรื่อยๆแฟนๆเขาก็รอไงก็เราว่าเอ๊หนุ่มต่อจะตัดเมื่อไหร่หรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต่อเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเขาก็อยากจัดแต่ด้วยเหมือนประมาณว่าเหมือนแบบคิวมันค่อนข้างแน่นนะแล้วว่าเอาง่ายๆนะปีนี้ที่ผ่านมางานน้องต่อค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะโอ้โหแน่นสิคือขึ้นชื่อว่าต่อธนภพอะงานเขาเยอะอยู่แล้วคือละครเขาก็มาซีรีส์เขาก็ลงไงพรีเซนเตอร์โฆษณาถ่ายแบบทุกอย่างมันมาหมดงานอีเวนต์ก็เยอะไปหมดใช่น้องเขาก็เลยบอกประมาณบอกว่าจริงๆอะเขาอยากจัดนะจริงๆปกติจะจัดใกล้ๆวันเกิดถูกไหมแต่ทีเนี้ยคือแบบเนื่องจากเหมือนประมาณว่างานเยอะมากแล้วตัวเขาเองก็ค่อนข้างนอนน้อยพักผ่อนน้อยก็อาจจะเอาว่าก็ตรงๆก็ว่าเลื่อนแหละแต่ว่าปีหน้าจัดแน่ๆแต่เอาเป็นว่าแฟนๆไปฟังจากน้องต่อเองดีกว่าจ้าค่ะอาจจะจัดตอนช่วงแบบต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมีแฟนจริงๆช่วงนี้ผมเหนื่อยกับการทำโปรเจกต์ปีหน้าด้วยแหละผมแบบช่วงนี้แบบนอนน้อยมากเลยไม่ได้นอนก็พอเราหายไปเตรียมโปรเจกต์อย่างเงี้ยครับคือเวลาคุยกันเราน้อยใช่ก็เลยแบบจริงๆมันอาจจะต้องหาแกปเวลาที่มันว่างตรงกันนิดนึงแล้วก็น่าจะได้คุยกันจัดแน่ครับจัดแน่อุ้ยจัดสิอยากจัดอ๋อจริงๆแล้วเหมือนกับว่าครั้งนี้พอเราจะขยายสเกลเพิ่มอ่ะแล้วพี่ทีมที่เขาจัดเนี่ยเป็นแฟนคลับกันเองคือเขาก็อยากอยู่ในสภาพที่พร้อมแล้วเราก็เห็นใจเขาว่าแบบคนที่ทำงานได้จริงอ่ะมันมีเป็นทีมที่จำกัดจำนวนก็เลยแบบอาจจะต้องแชร์กันทั้งสองฝ่ายเพราะจริงๆปีหน้าคือเราค่อนข้างเต็มไปแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วนะตอนแล้วก็เคลียร์งานตั้งแต่ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเอาง่ายว่าแต่ว่ามันพอมันออกแล้วมันจะมาเป็นแบบเป็นชุดอะครับมันจะไม่ได้มาแบบทีเดียวแล้วก็หายไปมันคือเราทำเพื่อความต่อเนื่องมากตื่นเต้นมากสำหรับผมมันเรียกว่าปรากฏการณ์บิ้วไปดีแล้วไม่ให้ด้วยไม่แต่สำหรับชีวิตผมอะจริงๆซึ่งในทีมเราก็รู้ครับว่ามันคือปรากฏการณ์เอาเป็นว่าเคลียร์นะคะน้องต่อเขามาตอบขนาดนี้แฟนๆทั้งหลายก็อย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจไปยังไงน้องต่อเขาก็จัดแฟนมีตติ้งแน่นอนค่ะส่วนเรื่องข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีละครมีแบบว่าซีรีส์ที่น้องต่อเล่นอีกหรือแม้จะทั้งพรีเซนเตอร์เนี่ยยังไงก็รอติดตามน้องต่อต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะคือก็ต้องจัดเต็มกว่าเดิมแล้วแหละเพราะว่าคือช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันก็คือนางก็เรียนหนักไงคือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่แล้วคือตอนนี้คือสำเร็จการศึกษาจบเรียบร้อยแล้วรับปริญญาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ภาระหน้าที่ในการศึกษาเราเรียนก็ค่อนข้างที่จะ
เรียบร้อยแล้วหมดห่วงแล้วตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะใส่ใจงานเต็มที่และให้เวลาเต็มที่ทีนี้เดือนไม่ใช่เดือนสิทีนี้ปีหน้านี่คือจัดเต็มเลยนะคะก็รออีกนิดเดียวรับประกันค่ะได้แฟนมีตติ้งกับน้องต่อแน่นอนมาต่อกับคนนี้ดีกว่าคนนี้คือแฟนมีตติ้งก็มีงานก็มีแน่นไม่แพ้กันมีมาให้ได้อัปเดตตลอดเลยหนุ่มหล่อจะเรียกว่าตลอดการได้ไหมโอ้โหเขายังเด็กอยู่อย่าพูดใช้ว่าตลอดการแลดูเหมือนว่าอายุเยอะเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตเดียฮอตมากเออนะคะหนุ่มเจมส์จิรายุนั่นเองยังไงคะคือเจมส์เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เป็นพระเอกที่มีคาแรคเตอร์น่ารักนะเขาแบบหน้าตาเขาใสๆอ่ะน่ารักนะแบบบทที่เขาเล่นมันก็จะแบบจิ้มลิ้มหน้าทนุถนอมแบบเอาจริงๆนะเวลาเขาโกรธยังไม่รู้สึกเลยว่าเขาโกรธอ่ะคือมันโกรธยังน่ารักอ่ะนะคะรวมไปถึงการพักผ่อนด้วยเพราะว่าแววมาว่าเห็นไปพักผ่อนมาไปญี่ปุ่นมาไปเที่ยวไปดูไปนั่นไปนี่มานะไปพักผ่อนหย่อนใจมาก็ได้คำว่าไปดูอะไรนะคุณบงฟุตบอลแต่เอ๊ะเหมือนว่าเขาไปกับหนุ่มเกรทด้วยป่ะกับครูจีนพี่เกรทวรินทร์เขานัดกันป่ะเขานัดกันป่ะอันนี้ไม่รู้เลยต้องไปถามเจ้าตัวว่ายังไงเอาหรอใช่เพราะว่าก็มีภาพออกมาอยู่ก็เป็นภาพน่ารักตามภาษาพี่น้องแหละเขาก็ไปดูบอลกันเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาอัปเดตกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนัดกันไปหรือเปล่าบังเอิญเจอหรือยังไงถ้างั้นก็ให้หนุ่มเจมส์เขาพูดดีกว่าเนาะค่ะนัดไหมคะตกลงยังไงอันนี้ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับผมเพราะว่าตอนที่ผมจบเรื่องหนึ่งดาวฟ้าเดียวที่เพิ่งถ่ายจบไปแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทางช่องเขาก็บอกว่างั้นเอาอีกเรื่องนึงอะไรเรื่องกงกรรมเขาก็บอกว่ามันเป็นการเขียนอะไรตกกระป๋องไปเลยไม่มีครับไม่น่าใช่แน่นอนแต่ว่าที่ผมแบบถามมันแบบรู้สึกว่าติดอะไรอีกเรื่องนึงมั้งครับไวแสบหรืออะไรอย่างก็ไม่ได้ถามหรอกครับจริงๆแล้วคือหน้าที่ของเราก็เป็นนักแสดงนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเขาให้อะไรมาเราก็ต้องทำตามนั้นปวดมารอบนี้ก็ไปเชียร์กับคุณเจชนาธิปของพี่เจของเราเองครับผมพี่เกดนั้นบังเอิญเจอคือตอนแรกเขาไปเที่ยวอยู่แล้วจริงๆแล้วก็มีงานที่นั่นแหละครับผมแล้วก็ไปเชียร์ตั้งใจไปดูเลยแล้วก็แบบให้กำลังใจเลยใช่ครับผมก็ตอนนั้นเขาก็เจเขาให้เสื้อมาก็เลยแบบขอให้เซ็นแล้วก็แบบใส่ไปดูวันนั้นครับก็เขาบอกว่าบังเอิญเจอแล้วแบบบังเอิญว่าคุณเกดได้ก็อยู่ซัปโปโรเหมือนกันก็เลยโทรมาเฮ้ยพี่มาด้วยกันฮัลโหลกันหน่อยอะไรมันจะจังหวะมันดีเนาะจังหวะดีอยู่แต่ว่าเอาเป็นว่าโลกนี้เรามันก็มีความบังเอิญกันจริงๆก็ฟินๆกันไปสำหรับคู่จิ้นคู่นี้เนาะแต่ว่าก็นอกเหนือจากเรื่องของการไปพักผ่อนไปเที่ยวไปอะไรแล้วเงี้ยก็ไม่ลืมที่จะถามไทยเกี่ยวกับเรื่องของงานอะไรเงี้ยต่างๆของนางอยู่ก็เห็นเขาว่าก็อย่างเมื่อกี้นี้ที่เขาให้สัมภาษณ์นะว่าเขาก็ไม่ได้แทรกแซงกับเพราะว่าก็มีงานไงมีข่าวออกมาว่าเจมเนี่ยมีความไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปเบียดอเล็กตกกระป๋องอเล็กธีรเดชเหมือนไปเสียบแทนละครซึ่งได้ข่าวว่าละครเรื่องนี้เนี่ยคู่กับสาวเบลล่าด้วยนะก็เป็นคู่จิ้นกันคู่จิ้นในตำนานใช่เป็นคู่จิ้นหลักของเขาซึ่งก็กรงกรรมนะสำหรับละครเรื่องนี้ก็น่าสนใจพอสมควรเพราะว่าก็เห็นว่าสาวเบลล่าพลิกบทบาทนะจ๊ะพลิกบทบาทนะสำหรับบทบาทก็มีความเล่นแซ่บขึ้นเลยขึ้นมีความแรงขึ้นเป็นแบบบทโสเภณีอะไรแบบนี้เลยใช่ซึ่งก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนคาแรคเตอร์อย่างสิ้นเชิงเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในตัวคาแรคเตอร์นั้นสาวเบลล่าจะแบบเปลี่ยนไปมากขนาดไหนอันนี้เราก็ต้องรอลุ้นรอดูกันใช่เจมส์เขาก็บอกก็ไม่ได้เสียบไม่ได้แทนอะไรหรอกก็เห็นว่าหนุ่มอเล็กเองก็คือติดละครอีกเรื่องนึงด้วยไวแซ่บมาว่าไวแซ่บมาว่าหนุ่มอเล็กก็ยังติดละครในเรื่องนั้นอยู่ก็เลยทำให้ไม่สามารถแบบรับเล่นละครเรื่องนี้ได้สำหรับเรื่องของวงการบันเทิงเนี่ยก็อัปเดตกันไปครบถ้วนแล้ววันนี้นะแน่นๆกันเลยเราก็มาขออัปเดตของโซเชียลซูเปอร์สตาร์2017ของเราบ้างดีกว่าแต่ละตอนนี้ก็แบ่งไปเรียกไปแบบเขาเรียกอะไรประกาศผลโหวตไปที่เรียบร้อยแล้วเข้ารอบ5คนแล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะคะรวมไปถึงคู่จิ้นคราวนี้สู้กันแบบคราวนี้ก็สู้กันใหม่แต่ก็สู้กันอีกรอบนึงเดือดเหลือเกินใช่อันนี้คือเป็นการสู้แบบแสดงพลังความรักของเหล่าติ่งทั้งหลายแฟนคลับทั้งหลายนะคะรักใครเชียร์ใครนะคะอย่าเก็บไว้อยู่ที่บ้านนะกดโหวตกดโหวตเป็นการมอบกำลังใจให้เขาสักนิดนึงไม่เสียเงินเลยสักบาทเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.gestardigital.com นะคะหรือเข้ามาดูที่ Facebook Gestar พอเข้ามาดู Facebook ปุ๊บมันจะขึ้นเลยนะว่าจะมีให้ผลโหวตคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดเลือกศิลปินดาราที่ตัวเองชอบจากนั้นแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยนึงแล้วก็กดโหวตแต่อย่าลืม
กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะบางคนก็สงสัยอีกโหวตได้กี่คนกี่ครั้งอะไรยังไงเข้ามาโหวตครั้งนึงมันจะมี3หัวข้อ3สาขาด้วยกันนะคะถ้าคุณต้องการจะโหวตเพียงแค่สาขาเดียว2สาขาหรือ3สาขาได้หมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือทำไมอย่าลืมกดตรงที่โหวตด้วยนะใช่แล้วโหวตได้เพียง1ครั้งครั้งเดียวเท่านั้นนะคะวันละ1ครั้งแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมาโหวตกันใหม่ก็จัดเต็มกันไปเนาะส่วนอีกโครงการนึงแน่นอนไม่อัปเดตไม่ได้อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะมีคนโทรมาเยอะมากสนใจเข้ามาใช่ดาวน์โหลดใบสมัครเยอะมากจริงๆค่ะสำหรับ Beauty Plus ของเราก็คือประกวดสาวเจ้าเนื้อจำมั่มนั่นเองสำหรับใครที่มีเพื่อนพ้องพี่น้องนะคะที่เป็นสาวๆหรืออาจจะเป็นแบบว่าสาวๆลูกสาวคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยที่มีความสามารถมีความมั่นใจในตัวเองนะคะน้ำหนักเนี่ย90กิโลกรัมขึ้นไปสูง165ซมนะเข้ามาแสดงพลังกันเหมือนกันนะคะมาแสดงพลังแสดงความสามารถนะคะร่วมประกวดกับเราได้นะอย่าไปอายนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวเจ้าเนื้อสาวรูปร่างแบบไหนนะคะถ้าคุณมีความสามารถคุณอยากจะโชว์พลังของตัวเองที่มีมาที่นี่ได้เลยค่ะเวทีของเราเปิดรับคุณแล้วกับเงินรางวัลเท่าไหร่คะน้องบี1แสนบาทพร้อมกับมงกุฎและสายสะพายจ้าก็มีความมาเลยจ้ะมาสมัครได้เลยตอนนี้เนี่ยยังเปิดรับสมัครอยู่นะจ๊ะส่วนรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปดูได้ที่ www.gracestardigital.com หรือFacebook IG ของเรานะคะเรามีความเคลื่อนไหวตลอดว่ารับประกาศรับสมัครยังไงกติกายังไงก็เข้าไปดูกันได้จ้าสำหรับโครงการของเราเนี่ยนะคะก็เป็นโครงการที่มอบความสุขคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็มาร่วมรับความสุขด้วยกันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเข้ามาในเว็บไซต์ของเรารวมไปถึงช่องทางการติดต่อต่างๆแล้วนะคะนอกเหนือจากการอัปเดตข่าวแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมมีเกมดีๆให้เล่นแจกของรางวัลมากมายนะต้องติดตามนะคะกิฟต์วอเชอร์เพียบเลยนะขอบอกโอเคโอเคคราวนี้ก็นั่งเทียนทอของเราก็หมดเวลาลงแล้วว่าเราคงต้องล่ำลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะจารวีเกสตาร์ค่ะตุ๊กตาเกสตาร์ค่ะลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โหวตกันให้สนั่นโซเชียลเกสตาร์โซเชียลซุปเปอร์สตาร์ออฟเดอะเยียร์2017รอบ5คนสุดท้ายฝ่ายชายมีดังนี้แบมแบมก็อตเซเว่นเป๊กผลิตโชคฤทธิ์เดืองฤทธิ์มาร์คปรินเจ้านายจินเจตซุปเปอร์สตาร์ที่ฮอตที่สุดในโลกโซเชียลจะเป็นใครคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินร่วมโหวตซุปเปอร์สตาร์ที่คุณชื่นชอบผ่านทาง Facebook Fanpage Gestar Official ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อลุ้นรับของรางวัลกันด้วย